สืบเนื่องจากกรณีที่ทางกลุ่มคนร้ายได้มีการยิงปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ดาบตำรวจอนันต์มีแสงถูกยิงเสียชีวิตและดาบตำรวจชัดชัยถูกยิงได้รับบาดเจ็บส่วนนายวัชระอายุ47ปีหนึ่งในกลุ่มคนร้ายถูกวิสามันและพวกที่เหลือหลบหนีไปได้โดยทางเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุคือกลุ่มของนายจำรัดหรือฉุยรักจันทร์มือปืนตามประกาศจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลำดับที่145จึงได้มีการติดตามไล่ล่าอย่างต่อเนื่องจนสามารถติดตามจับกุมลูกน้องได้คือนายพงศกรอายุ22ปีและต่อมาจับกุมนายเกรียงไกรอายุ27ปีซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มล่าสุดบิ๊กก้องผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมนายจำรัดหรือว่าฉุยได้แล้วโดยหลบหนีมากบดานอยู่ในกรุงเทพและมีการวางแผนหลอกล่อทางเจ้าหน้าที่ให้ไปจับกุมอยู่ที่พัทลุงซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นำตัวมาที่กองปราบปรามและอยู่ระหว่างการสอบปากคำ